วันนี้ยามเช้าอากาศดีมากพาทุกท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะนี่คือหอพระไตรปิฎกนะคะส่วนนี้คือกองพิธีการนะคะกองพิธีการและก็นี่คือหอพระไตรปิฎกที่เก็บนะคะพระไตรปิฎกไว้นะคะนั่นคือหอระฆังและก็หอวิปัสสนานะคะแล้วก็เป็นที่รับรองของแขกทั้งหลายที่จะเข้ามานมัสการนะคะแล้วก็เข้าสักการะนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมรังสีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์แห่งนี้นะคะนี่คือต้นไม้นะคะที่ทำการปลูกเอาไว้และรักษาเอาไว้สวยงามมากนะคะยิ่งฤดูหนาวกับฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าต้นไม้มีความสำคัญและต้นไม้คือลมหายใจของมนุษย์ต้นไม้คือที่พึ่งพิงที่สำคัญมากของมนุษย์และต้นไม้ยังประกอบให้เรามีสมาธิมีความร่มเย็นและอยู่รอดได้ในช่วงอากาศร้อนจัดนี่คือคุณค่าและความสำคัญของการรักษาต้นไม้เอาไว้นะคะ